างหนักเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหล่านักแสดงจากละครเวทีมิสซิ่งนอนมิวสิคัลระดับโลกในโปรดักชันไทยที่จะพาคอละครเวทีชาวไทยซาบซึ้งไปกับความรักอมตะอันยิ่งใหญ่บนเวทีโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ในเดือนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งแต่ละคนไม่ว่าจะเป็นกันณภัทรคิววงฟลัวนิวณภัทรศรและสองนางเอกมิวสิคัลเลือดใหม่แก้มคุณกรพัฒน์และเนตกันดาเขาก็ทุ่มเทให้กับการซ้อมอย่างเต็มที่เลยทีเดียวค่ะความพร้อมตอนนี้ของพวกเราครับซ้อมไม่กี่วันเสร็จแล้วครับพี่คิวร้อยสิครับโอ้โหร้อยเหรอก็เรื่อยๆครับไปในเกณฑ์ไปในทิศทางที่ดีครับผมครับก็ตอนนี้ก็คือย้ายมาซ้อมที่เวสต์สูทนะครับเป็นการจำลองเวทีเหมือนจริงมากๆนะครับเพราะว่าที่เวทีเนี่ยกำลังทำเฮลิคอปเตอร์อยู่กำลังทำฉากกันอยู่นะครับก็ต้องย้ายสถานที่ฝึกซ้อมเนี่ยมาซ้อมที่เวสต์สูทเป็นการจำลองสถานที่จริงเหมือนกับที่โรงละครเลยครับผมซ้อมทุกวันนะซ้อมทุกวันซ้อมทุกวันค่ะเกือบทุกวันเลยครับครับอย่างวันไหนที่เวลาที่เราว่างๆกันก็จะมีการไปเรียน acting เพิ่มเติมกับหม่อมน้อยนะครับผมแล้วก็อย่างช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกซ้อม work scene ไปเรื่อยครับให้คาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครเนี่ยมันเข้าเนื้อของทุกคนมากขึ้นแล้วก็มีการดันทูทุกๆวันครับเพื่อที่จะดูว่ามีข้อบกพร่องตรงไหนแล้วก็นำข้อบกพร่องต่างๆเนี่ยมา work scene เจาะกันแต่ละเจาะแต่ละซีนว่าซีนนี้เราควรจะให้มันเป็นยังไงไปทิศทางที่ผู้กำกับต้องการครับจะตกลงไหมตกลงอะไรจะตกลงไหมถ้าอยู่กับฉันสุขล้ำยาให้กันทุกวันขอเธอข้างกายเธอจะยอมไหมความยากของการเล่นทั้งเรื่องนะครับก็คือว่าผมคิดว่ามันมีความทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นตัวละครมากขึ้นครับพอเราเล่นทั้งเรื่องเนี่ยได้รู้ว่าที่มาที่ไปของตัวละครแต่ละตัวตั้งแต่เริ่มต้นเป็นยังไงแล้วก็พอดำเนินเรื่องไปแล้วเนี่ยมันมีความคิดมีทัศนคติกับตัวละครตัวอื่นๆยังไงเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันเริ่มทำให้เราแบบเข้าใจตัวละครตัวนั้นมากขึ้นแล้วก็เหมือนกับว่าเข้าเนื้อเรามากขึ้นด้วยว่าความเป็นคริสความเป็นชายทหารของคนอเมริกันเนี่ยเป็นยังไงครับผมพอมาเริ่มรันทรูแบบหลายๆครั้งเนี่ยก็จะเริ่มเข้าใจถึงสถานการณ์ความต่อเนื่องของทางเรื่องอะค่ะเข้าใจสถานการณ์มากขึ้นตรงนี้อะค่ะอย่างที่กันว่าครับคือไปเรื่อยๆมันเราเริ่มเข้าใจตัวละครค่อยๆเข้าใจขึ้นทีละนิดรู้ว่าที่มาที่ไปของมันหรือว่าจุดประสงค์ของเขาแล้วจริงๆต้องการอะไรกันแน่อะไรเงี้ยมันก็เริ่มแบบเข้าใจซึมเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆครับความยากมันอยู่ที่อารมณ์และความต่อเนื่องค่ะคือเราไม่ได้เล่นทีละฉากอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราต้องเล่นแบบตั้งแต่ที่มาแล้วก็เป้าหมายว่าเป็นยังไงต่อเลยที่สำคัญคือเราแบบอย่ารู้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยถ้ารู้ก่อนนี่จบอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เราก็ต้องแบบเล่นตามไปแต่ละฉากแต่ละสถานการณ์ที่เจออะไรอย่างเงี้ยใช่นี่คือความยากมันรู้สึกว่าเป็นหนึ่งเดียวกันหมดเลยอะค่ะแล้วก็มีความเราตอนที่เราเป็นตัวละครเราก็ต้องมีสมาธิมากยิ่งขึ้นวันนี้คิดว่าดีแล้วพรุ่งนี้มันต้องดีกว่านี้อีกไงค่ะพรุ่งนี้จะดันขึ้นวันหันวันเงาจะตามเธอแทนมาช่วยให้พรจะทำเป็นพยานนั้นน่าชอบดีให้สู้เราแน่นอนครับผมก็ขอฝากละครเวทีนะครับมิสไซง่อนฮะเป็นละครเวทีระดับโลกนะครับผมอันดับท็อป5ของโลกเลยฮะก็คือเราได้รับเรื่องนี้เนี่ยเป็นการแปลมา15ภาษาแล้วครั้งนี้เป็นสิทธิ์ของประเทศไทยครับที่มีโอกาสแปลเป็นภาษาไทยนะฮะแล้วก็ไม่มีเหตุผลที่คนไทยจะไม่มาดูนะฮะละครเวทีระดับโลกแบบนี้นะครับก็ทุกคนตั้งใจมากทั้งนักแสดงทุกคนแล้วก็ทีมงานผู้กำกับนะครับผมตั้งใจทำมากๆครับเรื่องนี้27กันยายนนี้ครับรอบแรกแล้วก็ซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาครับมิสซิ่งนอนเรื่องราวความรักอันยิ่งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามเวียดนามระหว่างคิมหญิงสาวชาวเวียดนามและคริสนายทหารหนุ่มสัญชาติอเมริกันที่เข้าไปประจำการในเมืองซิ่งนอนและเพราะสงครามนี้เองทำให้ทั้งสองต้องพลากจากกันแต่หญิงสาวก็ยังคงรักมั่นไม่เปลี่ยนแปลงรับรองว่าแฟนๆจะได้ชมเรื่องราวอันซาบซึ้งและบทเพลงอันไพเราะที่ได้แปลเป็นภาษาไทยไว้อย่างงดงามซึ่งยังคงทำนองตามมาตรฐานเดิมของต้นฉบับ
การันตีการกำกับโดยบอยทกลเกียรติวีระวัน27 กันยายนนี้ชมพร้อมกันที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ค่ะ